แล้วก็อดีตเลขาธิการกกต.นะครับคุณสมชัยด้วยใช่แล้วค่ะพอพูดถึงคุณสมชัยหรือว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตกกต.อย่างที่บอกไปพอได้พูดถึงท่านเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกันในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากเป็นกกต.ก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์พอหลังจากที่ไม่ได้รับเลือกนะคะแล้วปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐอุดมการณ์ของอาจารย์ก็คือบอกว่าไม่ตรงกันทีนี้ก็เลยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มาเป็นอาจารย์อยู่นะคะแต่ที่อยากให้ดูเนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องอุดมการณ์เรื่องของความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะตรวจสอบเรื่องของการที่จะรักษาผลประโยชน์ของคนในประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะอันนี้คือชัดเจนมากๆคือถือว่าเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งคนเลยนะที่ถือว่าเขาเรียกอะไรมีจุดยืนในการที่จะทำเพื่อคนอื่นนะคะไปดูกันในช่วงของทีเอ็นข่าวเช้า Exclusive ค่ะExclusive วันนี้นะคะเราต้องบอกว่ามาหาที่ทำงานเลยทีเดียวสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากร นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นอาจารย์ในหลายบทบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NGO เป็นอาจารย์เองเป็นกกต. รวมไปถึงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งใช่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดไม่ได้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าพวกเราเองก็ยังเห็นอาจารย์ผ่านหน้าจอเรื่องราวของการเมืองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งเองนะคะก็เลยอยากจะมาคุยเบื้องหลังนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าหลายๆครั้งทุกคนเห็นก็จะเป็นเรื่องราวความเข้มข้นนิดนึงเรื่องหนักๆนิดนึงวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยสบายๆนะคะว่าหน้าที่ของอาจารย์ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะชอบทำอะไรมากที่สุดคือผมเป็นคนที่ผ่านหลายบทบาทครับแล้วก็ต้องคุยว่าน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยมั้งซึ่งเป็นทั้งกกต.แล้วก็เป็นทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เคยเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งในทาง NGO ด้วยไม่มีใครครบอย่างผมนะครับถ้าถามว่าชอบอะไรในแต่ละช่วงก็จะมีมุมที่แตกต่างกันช่วงเป็น NGO เนี่ยทำงานสบายใจนะเพราะว่าเราเองเราเป็นอิสระเราไม่ได้พึ่งใครเราทำด้วยใจก็พูดตรงไปตรงมาได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งพอช่วงที่เป็นกกต.เนี่ยทำงานก็หนักจริงอะแต่ว่ามันก็มีบุคลากรมีกำลังต่างๆในการช่วยนะครับแต่ก็มีภาระรับผิดชอบและบางครั้งก็รู้สึกมันมีกรอบที่กำกับเราอยู่นะครับพอเป็นผู้สมัครเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือหมายความว่าเราก็ได้เห็นโลกของความเป็นจริงทางการเมืองนะครับซึ่งผมเคยไปคุยกับเพื่อนๆหลายต่อหลายที่นะคุยกับพวกอาจารย์มาเลยบอกว่าสอนหนังสือ30ปีเนี่ยนะไม่มีทางรู้เท่าผมที่ไปหาเสียง3เดือนว่าการเมืองไทยจริงๆเป็นอย่างไรแล้วจริงไหมคะพอได้ไปเจอตัวเองหรือเป็นกกต5ปีเนี่ยอยู่เป็นผู้สมัคร3เดือนเนี่ยเรารู้จุดอ่อนของกกต.ทุกเรื่องว่ากกต.ทำงานอะไรแล้วอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลอะไรมีสาระอะไรไร้สาระและส่วนใหญ่ไร้สาระค่ะใช้ประโยคนี้เลยนะดังนั้นก็คือว่าถ้าถามว่าในช่วงที่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่สุดเนี่ยคือช่วงหาเสียงแค่3เดือนฮะค่ะเพราะว่าเราไปลงพื้นที่ไปเจอกับประชาชนแล้วก็ได้เห็นถึงกระบวนการในการหาเสียงต่างๆของตัวเราเองของพรรคการเมืองของเราสังกัดหรือของคนอื่นของคู่แข่งต่างๆเห็นกลไกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยเราเห็นประชาชนอยากจะรู้เรื่องราวของการที่เราไปลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์หลายคนก็เลยอยากจะทราบนะว่าทำไมต้องเป็นพรรคนี้พรรคการเมืองมีเยอะรวมไปถึงจริงๆอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ได้ข่าวมาว่าจริงๆก็มีมาจีบอาจารย์เหมือนกันคือจริงๆฮะว่าในช่วงซึ่งผมออกจากกกต.มาแล้วนะครับผมไปเป็นอาจารย์ในวิไลนะฮะไปเป็นคณบดีนะที่มอวิไลรักที่ภาคใต้แล้วผมก็ลาออกมาแล้วผมไม่บอกนะครับว่าผมจะมาสมัครพรรคไหนแต่ก็มีพรรคหลายพรรคครับเรียนตามตรงประมาณ6หรือ7พรรคที่ติดต่อเข้ามาเราเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เลือกเราเราก็เลือกเขาเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกพรรคไหนดีก็ดูครับว่าในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทุกพรรคก็มีดีหมดละแต่ว่าเราก็อยากได้พรรคซึ่งประเภทว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีคนที่เรารู้จักแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนิทใจสักนิดหนึ่ง คือเขายอมรับเรานะเห็นความสำคัญของเราบ้างนะครับหรือเป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าทั้งนั้นไปประชาธิปัตย์ครับอย่างนี้ต้องเล่าต่อเนื่องไหมคะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่อาจารย์ลาออกจากพรรคเพราะว่าอาจจะเรื่องของอุดมการณ์เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามีการที่ไปร่วมรัฐบาล
กับพรรคพลังประชารัฐอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือผมเข้าใจความจำเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าการซึ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้านกับการเป็นส.ส.รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลน่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้มากกว่านี่คือความจำเป็นทางการเมืองนะครับแต่ผมก็มีความจำเป็นส่วนตัวนะคืออะไรก็คือเราผมไปหาเสียงเนี่ยชาวบ้านก็ถามผมขณะคนที่กระทุ่มแบนคนที่สมสารก็ถามผมจะเอาลุงตู่ไหมนะจะให้ลุงตู่ต่อเป็นนายกไหมผมก็พูดตามนายกขอโทษผมก็พูดตามหัวหน้าพรรคผมนะครับบอกว่าไม่เอานะเข้าไปผมจับมือสัญญาไม่เอาจริงนะผมก็สัญญาครับสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะนะฮะคำพูดไม่ได้นะหลายคนเนี่ยพูดกับผมแบบนี้ซึ่งผมก็จับมือรับปากกับเขาคือผมมาคิดอย่างนี้ครับว่าพรรคก็มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมผมก็มีความจำเป็นต้องรักษาคำพูดเนื่องจากว่าอะไรครับเราหาเสียงครั้งแรกในชีวิตแล้วเราก็พูดไปแล้วแล้วให้เราโกหกตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยผมว่าผมทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็ต้องตัดสินใจเอาละถ้าไม่เห็นด้วยผมก็ลาออกค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็ชื่นชมอาจารย์ตรงจุดนี้ด้วยนะคะพอได้พูดคุยกับอาจารย์นะก็มีเรื่องราวของการที่เขาต้องบอกว่าการทำเพื่อสังคมเนี่ยอาจารย์ก็ฝากมาด้วยนะบอกว่าอยากให้ไม่กลัวอยากให้ทุกคนในประเทศเนี้ยกล้าที่จะออกมาต่อสู้กับความถูกต้องเพราะฉะนั้นสังคมมันจะช่วยกันให้มันดีขึ้นในทุกวันได้กล้าที่จะทำความดีนั่นเองใช่ค่ะในช่วง